JPMC Media สื่อเรียนรู้พระคัมภีร์ไปกับสถานที่จริงแบบกึ่งท่องเที่ยวกึ่งสารคดี圣经学习媒体与真实的地方半旅游半记录模式Joshua Prince Ministry 约书亚王子事工นายพระคิดคุณเป็นเจ้าชายและเจ้าหญิงของพระเจ้าเที่ยวอิสราเอลดินแดนแห่งพันธสัญญาตามรอยพระคัมภีร์ไปกับเสถียรจงมั่นศรัทธานครดาวิดตอนที่3ดาวิดเฉิงซื่อ3ตอนกษัตริย์เฮเซคียากับการขุดอุโมงค์ส่งน้ำซิโลอัมCity of David สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ผมยังอยู่ที่นครดาวิดคลิปนี้ก็ตอนที่3แล้วสรุปสาระสำคัญของคลิปก่อน上一个剪辑的摘要ระบบน้ำของนครดาวิด
วิหารยุคแรกสิ่งก่อสร้างแรกในยุคปลายสมัยซากหลักฐานที่ยืนยันการอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มครั้งแรกขุดพบในศตวรรษที่19ป้อมปราการชาวคณาอัดถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่15ก่อนคริสต์ศักราชเข้าใจว่าคือซิโยนซึ่งถูกพิชิตโดยกษัตริย์เดวิดแหล่งกำเนิดน้ำกีโฮนสปริงในศตวรรษที่7ก่อนคริสต์ศักราชมีการขุดทางส่งน้ำจากบ่อน้ำพุกีโฮนออกไปข้างนอกยังสระซิโดอัมในเยรูซาเล็มอุโมงค์แห่งชาวคณาอันส่วนนี้มีชื่อว่าอุโมงค์ซิโลอาชาวคณาอันขุดอุโมงค์นี้เพื่อเป็นทางส่งน้ำจากบ่อน้ำพุกีโฮนออกไปยังข้างนอกก่อนยุคกษัตริย์ของอิสราเอลและก่อนที่จะมีการขุดทางส่งน้ำอีกเส้นทางหนึ่งไปยังสระซิโลอัมนั้นระดับน้ำจากกีโฮนเคยล้นมาถึงที่นี่และไหลออกไปข้างนอกนี่ก็คือทางระบายน้ำที่กษัตริย์เดวิดเรียกว่ารางน้ำซึ่งโยอาบก็เข้ามาทางนี้ก่อนเหมือนกับกัปตันชานวาเลนแต่ช่วงเวลาของโยอาบห่างจากชานวาเลนเกือบ 3,000 ปีและห่างจากกษัตริย์เฮเซคียาเกือบ300ปีช่วงเวลานั้นอุโมงค์ส่งน้ำของกษัตริย์เฮเซคียายังไม่เกิดขึ้นกลับไปอุโมงค์แหล่งน้ำพุกีโฮนสปริง回到基逊泉的隧道แต่คลิปนี้ผมจะพาพี่น้องลงไปในอุโมงค์น้ำของกษัตริย์เฮเซคียาด้วยนะครับและเราจะผ่านอุโมงค์น้ำส่วนที่กัปตันชานสวาเลนได้เข้าไปและไต่ขึ้นไปข้างบนพี่น้องครับเรากลับมาเริ่มต้นจากตรงนี้อีกครั้งนะครับนี่คืออุโมงค์แห้งชาวคณาอันที่เราเดินไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วเราเข้ามาแล้วครับใต้ตะแกรงเหล็กเหล่านี้ก็คือบ่อน้ำพุกีโฮนซึ่งน้ำพุแห่งนี้น่าจะมีมาก่อนชาวคณาอันด้วยซ้ำเดี๋ยวเราจะลงไปในอุโมงค์น้ำกษัตริย์เฮเซคียาเมื่อหันกลับไปดูที่ที่เราเดินลงมาน้ำที่ไหลลงมายังไหลเชี่ยวเหมือนเดิมนี่ครับถอยมาดูใกล้ๆให้พี่น้องเห็นชัดๆอีกครั้งจากนี้เราจะไปต่อแล้วนะครับพี่น้องเห็นอุโมงค์ทางซ้ายมือไหมครับถ้าเป็นภาพนี้ก็คืออุโมงค์ที่อยู่ทางขวามือตรงลูกศรสีเขียวก็คืออุโมงค์ส่วนที่กัปตันชานสวาเลนได้เข้าไปและไต่ขึ้นไปโผล่ข้างบนสีขาวคือเราเข้ามาสีแดงคือที่เราจะออกไปเมื่อเราเดินเข้าไปเรื่อยๆจะพบจุดเชื่อมต่อที่สำคัญถึงจุดเชื่อมต่อที่ขุดมาจากข้างนอกของไวเมนว่าเจ๋อเตอร์เหรียญเจียเตียนเนื่องจากการขุดนั้นแบ่งเป็น2ทีมทีมหนึ่งขุดจากข้างนอกอีกทีมหนึ่งขุดจากข้างในโดยที่ยุคนั้นเมื่อประมาณ 2,700 ปีที่แล้วไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่น GPS หรือเครื่องมือบอกพิกัดใดๆทั้งสิ้น
แต่ทั้งสองทีมก็สามารถขุดมาเจอกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ทั้งที่ยุคของพวกเขาก็ไม่ได้มีเครื่องมือขุดเจาะที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันพวกเขามีแต่ค้อนกับค้อนเท่านั้นค้นพบแผ่นจารึกซิโลอัมของกษัตริย์เฮเซคิยาห์发现西西加王的西罗亚铭文板块เป็นแผ่นจารึกการขุดอุโมงค์น้ำของกษัตริย์เฮเซคิยาห์ซึ่งในปีคริสต์ศักราช1891ถูกนำออกไปจากที่นี่ไปยังประเทศตุรกีโดยจักรวรรดิของออตโตมานทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่อิสตันบูลในประเทศตุรกีส่วนแผ่นที่เห็นนี้เป็นแผ่นก๊อปปี้ครับสัมผัสบรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับการเซาลิ่งไว้จบชีฟเฟอรที่ออกมาตรงนี้คนเคยเชื่อว่าเป็นสระน้ำซิโดอัมครับแต่ปี2004มีการพบสระซิโดอัมที่แท้จริงกษัตริย์เฮเซคิยาห์กับการขุดอุโมงค์น้ำซิซิเจหวังหรือสวยสวยตาขอย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ2700กว่าปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่เยรูซาเล็มแห่งยูดาห์ตกในภาวะคับขันซึ่งเกิดจากการปิดล้อมของกษัตริย์อัสซีเรียเป็นเหตุให้กษัตริย์เฮเซคิยาห์ต้องขุดอุโมงค์น้ำซิโลอัมกรุงเยรูซาเล็มเมื่อ732ปีก่อนคริสต์ศักราชท่านสามารถหาอ่านได้ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่18ถึง19และ2พงศ์สาวดารบทที่328ปีก่อนหน้านี้ที่กรุงซามาเรียแผ่นดินแดนอิสราเอล10เผ่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของแผ่นดินยูดาห์ผู้ไม่เคยกลับใจสุดท้ายต้องถูกทำลายโดยอัสซีเรียปีต่อมาหลังจากกษัตริย์อัสซีเรียทำลายประเทศและเมืองต่างๆแล้วก็ยกทัพมาตียูดาห์ซึ่งตรงกับช่วงรัชสมัยของกษัตริย์เฮเซคิยาห์
กรุงเยรูซาเล็มต้องเข้าสู่ภาวะวิกฤตสุดขีดทหารผ่านศึกพร้อมรบเกือบ 200,000 นายของอัสซีเรียได้เข้ามาประชิดที่กรุงเยรูซาเล็มแต่กษัตริย์เฮเซคียาคือผู้เชื่อมั่นในพระเจ้าผู้ที่พยายามทำลายลูกเคารพและหันจิตใจประชาชนมาหาพระเจ้าแต่ต้องแลกกับการสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนYou killed us all! The Assyrians are coming! Our children will die! You kill her! Kill her!แต่กษัตริย์เฮเซคียายังคงเชื่อวางใจในพระเจ้าใน2พงศ์กษัตริย์บทที่32ข้อที่1ถึง4บันทึกไว้ว่ากษัตริย์เซนาคริปแห่งอัสซีเรียมารุกรานยูดาและล้อมเมืองป้อมปราการทั้งหลายหมายจะพิชิตเป็นเมืองขึ้นเมื่อเฮเซคียาเห็นว่าเซนาคริปตั้งใจจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็มก็ทรงปรึกษากับข้าราชการบริพารและนายทหารเพื่อจะถมทาน้ำพุต่างๆนอกเมืองและพวกเขาก็ช่วยพระองค์ระดมกำลังคนมากมายเพื่ออุดตาน้ำและปิดกั้นลำธารที่ไหลผ่านทั่วแดนพวกเขากล่าวว่าทำไมจะให้บรรดากษัตริย์อัสซีเรียมาพบน้ำมากมายเล่าใน2พงศาวดารบทที่32ข้อที่30และใน2พงศ์กษัตริย์บทที่20ข้อที่20บันทึกไว้ว่าจากบ่อน้ำพุกีโฮนแห่งนี้กษัตริย์เฮเซคียาทรงกั้นน้ำพุกีโฮนด้านบนและทรงทำทางระบายน้ำมาทางแถบตะวันตกของเมืองดาวิดสร้างสระน้ำและท่อส่งน้ำมายังตัวเมืองมีบันทึกไว้ในจดหมายเหตุกษัตริย์แห่งยูดาห์นี่คือสวนของกษัตริย์ซึ่งอยู่บริเวณไหล่เขาของภูเขาคิดโรนเป็นน้ำที่ไหลผ่านอุโมงค์คานาอันซึ่งเป็นอุโมงค์แห้งที่เราเดินผ่านไปเมื่อคลิปที่แล้วจากภาพนี้ลูกศรที่ชี้ทางขวามือก็คือบ่อน้ำพุกีโฮนส่วนลูกศรที่ชี้ทางซ้ายมือก็คือสระน้ำซิโลอัมนี่คือน้ำพุธรรมชาติเดียวที่มีอยู่ในเยรูซาเล็มและเป็นแหล่งน้ำจืดเดียวที่ให้ชีวิตแก่คนทั้งเมืองลักษณะการขุดนั้นแบ่งเป็น2ทีมโดยขุดพร้อมกันทีมหนึ่งขุดจากบ่อน้ำพุกีโฮนอีกทีมหนึ่งขุดจากสระน้ำซิโลอัมแต่พวกเขาก็สามารถขุดมาเจอกันโดยที่ไม่มี GPS หรือเครื่องมือบอกพิกัดใดๆทั้งสิ้นแถบสีฟ้าก็คือสระน้ำซิโลอัมเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆอุโมงค์น้ำแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1,750 ฟุตส่วนความกว้างนั้นอยู่ที่ประมาณ12นิ้วหรือ30เซนติเมตรทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังถกเถียงกันว่าทั้ง2ทีมขุดมาเจอกันได้อย่างไรแถมขุดมาเจอกันตรงกลางพอดีทั้งที่พวกเขาก็ไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยใดๆและก็เป็นงานหินที่หินจริงๆเพราะเป็นหินทั้งก้อนทั้งภูเขาณจุดที่ใกล้ทางออกยังสระซิโลอัมนั้นมีแผ่นทะลึก
รายละเอียดจำขุดที่ชัดเจนตั้งแต่สมัยกษัตริย์เฮเซคียาห์ซึ่งถูกค้นพบในคริสต์ศักราช1880แต่ในปีคริสต์ศักราช1891แผ่นชาลึกถูกนำไปที่ประเทศตุรกีโดยจักรวรรดิของออตโตมันทุกวันนี้ยังอยู่ที่กรุงอิสตันบูลประเทศตุรกีส่วนแผ่นที่วางอยู่ตรงนี้เป็นแผ่นคอปปี้ครับทุกวันนี้น้ำก็ยังไหลอยู่ที่ประมาณ 1,200 คิวบิตนี่ก็คือสระน้ำซิโลอัมเป็นสระจริงที่ถูกค้นพบในคริสต์ศักราช 2,400 แม้กษัตริย์เฮเซคียาห์จะทำอุโมงค์ส่งน้ำออกมาให้ประชาชนได้สำเร็จแล้วสถานการณ์ของกษัตริย์เฮเซคียาห์ก็ยังคงตึงเครียดมากขึ้นแต่กษัตริย์เฮเซคียาห์ผู้เชื่อมั่นคงในพระเจ้ายังคงวิงวอนต่อพระองค์ต่อไปกษัตริย์ผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าจนถึงที่สุดและศัตรูก็ยังคงกดดันกษัตริย์เฮเซคียาห์มากขึ้นเซนาเคริปแห่งอัสซีเรียได้ส่งสารมาข่มขู่กษัตริย์เฮเซคียาห์แล้วกษัตริย์เฮเซคียาห์นำสารนั้นไปอธิษฐานต่อพระเจ้ายังพระวิหารแต่ในที่สุดพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของเขาผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ในสองพงศกษัตริย์บทที่19ข้อที่6ถึงข้อที่7ถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงเขาโดยอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะในสองพงศกษัตริย์บทที่19ข้อที่35บันทึกไว้ว่าในคืนนั้นเองทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ออกไปประหารคนในค่ายอัสซีเรียตาย 185,000 คนวันรุ่งขึ้นเมื่อผู้คนตื่นขึ้นก็เห็นแต่ซากศพนอนเกลื่อนกราดส่วนกษัตริย์เซนาคาลิปแห่งอัสซีเรียก็รื้อค่ายและถอนทัพกลับไปยังเมืองนีนาเวสุดท้ายถูกปรงพระชนด้วยโอรสของพระองค์เองจากเหตุการณ์นี้บอกว่าผู้ที่พยายามจะต่อสู้กับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ว่าเขาจะมีกำลังแค่ไหนก็ตามสุดท้ายจะเหลือแต่ศูนย์เพราะว่าใครก็ตามที่กำลังต่อสู้กับผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าก็กำลังต่อสู้กับพระเจ้าอยู่ส่วนผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจนถึงที่สุดนั้นสุดท้ายจะพบกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่พี่น้องครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือการเชื่อวางใจในพระองค์เท่านั้นกษัตริย์เฮเซคียาห์ได้เชื่อวางใจในพระเจ้าและพึ่งพาพระองค์จนถึงที่สุดสุดท้ายได้พบกับความชื่นชมยินดีสัมผัสบรรยากาศที่น่าประทับใจของพี่น้องจากหลายชาติ来自许多国家兄弟们的好印象
ี่คือระดับอาม่านะครับสุดยอดจริงๆถึงจุดกึ่งกลางที่2ทีมขุดมาเจอกันเหลี่ยงเก้อว่าเจ๋อตุ่ย遇到的中心点ขอฝากภาพประทับใจจากพี่น้องไทยนะครับ泰国兄弟留下深刻的印象ทีมลุยอุโมงค์น้ำจากประเทศไทยพวกเขามาจากหลายคริสตจักรเหมือนกันนะครับตรงบริเวณที่เขาถ่ายรูปกันอยู่นี้เคยเชื่อว่าเป็นสระน้ำซิโลอัมมาก่อนต่อมาในปีคริสต์ศักราช2004มีการ
ค้นพบสระซิโดอัมที่แท้จริงซึ่งถูกกำแพงนี้ขวางกั้นอยู่พวกเราจะต้องเดินข้ามกำแพงนี้แล้วก็ลงไปอีกทีหนึ่งพี่น้องจะได้สัมผัสรายละเอียดเกี่ยวกับสระซิโดอัมในคลิปต่อไปครับในพระคริสต์ทุกสิ่งเป็นไปได้사랑받고있지요당신은사랑받기위해태어난사람당신의삶속에서그사랑받